กสวัสดีครับผู้ชมกันด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็มิกซ์ซองไฮเปอร์ก็เซ้าชนะกันนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำคลิปรีวิวแพ็คที่มีชื่อว่า scp foundation กันนะครับผมจะไหนวะจะไหนวะขอหาก่อนนะขอหาก่อนนะครับได้ไง scp foundation Pack ก,ก็ ep นี้ยก็เป็น ep สองแล้วนะหากไม่ดู ep แรกเดี๋ยวเราจะคลิงเดี๋ยวเราจะติดลิง l i ep แรกไว้ให้นะครับ ก็มารีวิวตอนจากเจ้าตัวเออเจ้าตัวเจ้าเอา่อ SSCP ห้าสองสองห้าสองหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะเป็นยังไงบ้างนะไม่้องสงสเลยขอคิดเข้าไปด็นในวิดีโอก่อนนะครับก็ผมแบบไม่ได้มาแบบมาบอกว่าช่วยกดติดตามหน่อยได้ไหมครับก็ผมจะมาแบบ,บโปรโมทแอปหนึ่งครับกินจะทำกินจะทำให้โทรศัพท์ของคุณนั้นเลื่อนขึ้นมากที่สุดเลยนะครับคือ ไอคลีนเป็นแอปที่รับที่สามารถขจัดไฟได้กำจัดไฟมันจัดไฟั้งล้างขยะโทรศัพท์ล้างขยะโทรศัพท์ได้แล้วมันก็จะบอกว่าล้างสแกนแล้วก็ต้องรอแบบไฟลเราต้องรอแบบไฟโทรศัพท์มันกําจัดก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็มาถึงนี้แล้วก็ก,กดไปที่ล้างขยะ ชึบต้องรอต้องรอมันจะมันจะลดขยะในไฟล์ของคุณเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วอันนี้คือกระายสแกนกบจัดไวรัสแล้วก็เร่งความเร็วกับลดอุณหภูมินะครับก็เป็นแอปที่สามารถทำให้แบบศัพทกของคุณนั้นเลื่นมากขึ้นเลยครับ ทั้งความเร็วของความจําความร้อยกับก็รจับไวลวล่าสุดนครับท่านผู้ชมก็สมามารถพิมพ์ค้นหาใน Google Play ได้เลยครับแค่พิมพ์คําว่าพิมพ์คําว่า i c, I c l e. irean เลยครับพอเราแล้วเราก็ d o w n l ได้ดดดดดเลยนะหรือว่าแบบท่านผู้ชมขี้เกียจขี้เกียจฮะ เดี๋ยวพวกเราน่านจะไดค้คลิกลิงก์แอปนี้ไว้ให้เลยนะครับแล้วเราก,แก็แล้วก็มารับชมวิดีโอกันต่อได้เลยเราก็มารับชมวิดีโอกันต่อได้เลยครับตั้งแา่ที่แบบผมได้โปรโมทแอปที่มีชื่าไอคีนะครับก็จะมาคำตอบนะครับก็ขอเข้าไปดูในวิดีโอกันก็เหมดเดิมนะครับกดช่วยกันกดติดตามช่อง i p p l e c a Channel กันนะครับผมเพราะว่ามีผู้ติดตามน้อยมากเลยครับ ที่ยังไม่ได้กดติดตามเพราะว่าผมมา9,000สามพันสามนะครับก็ช่วยกดกดติดตามกันได้นะครับก็ตัวแรกผมมาใช้มาเอ่าจนนั้นคือ SCP 2 6 6หหนึ่งหรือว่าคัดคุรูครับหลายคนก็ยังสงสัยว่าพี่คัดคุรูมันคือตัวอะไรอ่ะมเขาบอกวกันนะครับซึ่งเจ้าคัดคุรูอ่ะเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานนะครับมันก็มาจากดาวดวงอื่นก็ องค์แรกานคือมันคือมนุษย์ต่างดาวแบบขนาดยักษ์นะครับชุนเจ้าคัคุรัวรูปโซงแบบเราเห็นมาหน้าตาคือหัวมันเป็นปลาหมึกลําตัวก็เป็นมนุษย์หรือว่าบางทีบ้างเขบอกว่ามีเปลี่ยนเป็นค้างคาวแล้วก็แบบมังกรนะครับเจ้าคัคุรัวนี้มผมมันเป็นตั้งแบบหลายแบบมากเลยครับค้างเอ๋ยค้างวิดีโอเกมเอ๋ยอนิเมะเอ๋ยหนังเอ๋ยอะไรพวกนี้ครับเจ้าคัตคุรัวรู้หรือเปล่าว่าตอนเด็กผมก็จำสลับพีระหว่างคาคุรุวกับขาเค็นะครับ เพราะว่าไอ้ฉอนตัวนี้ก็เหมือนกับปลาหมึกกันนะแต่เจ้าคาร์ครูตัดบางที่มันเป็นเจ้าแบบปลาหมึกยักษ์เป็นปลาหมึกขึ่งมนุษย์นะครับส่วนเจ้าคาร์แค่ก็ปเป็นแบบเป็นหมึกยักษ์เลยนะเป็นหมึกยักษ์เลยอ่ะหมึกยักษ์เลยครับก็เรามาดูสเตติสหนึ่งกว่านัส้สเตติสคือสเตติสอันที่หนึ่งเอาตาขึ้นมาอันที่สองหน้าเบื่ออันที่สามหน้าโกรธส่วนสด ซึ่งเราก็มาดูส่วนตัวแขนดีกว่านะหอแขนหอคาร์ตูหอคลูเตติสกำมือกำมือครับอันนี้ก็แบบมีแค่กำมือนะก็ก็เราก็มาดู SCP ตัวต่อบไปดีกว่านะ SCP ตัวต่อไปนี้มีชื่อว่า SCP 2901หรือว่าเจ้ามอสแมนะครับซึ่งเจ้ามอสแมนนี้ของขอละประวัติมันแบบเพราะข้าวนนะครับคือเจ้ามอสแมนอะ ก็ก็เลยบอกไปครับอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะบ้านผมอยู่ใกล้ๆกับไม่นี่ขนนนะครับต้องแบบก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดน้อยหน่อยนะครับก็ประวัติเจ้ามดแมนอ่ะซึ่งมันซึ่งว่ามันอยู่ในเมืองนะนะคือผมแบบลืมชื่อมไปแล้วล่ะหากใครว่าเป็นเมืองอะไรแบบแบบเกิดเจ้ามดแมนก็คอมเมนต์ด้วยกันนะครับก็เจ้ามดแมนอ่ะเจ้ามดแมนก็ลุกทรงแล้วบ้านก็บอกว่าเป็นมังกบมนุษย์ เป็นมนุษย์คือแบบมีตาสีแดงปีเป็นปีกเห <Liberty. S 2> มือนนกหรือบ้างก็บอกว่าปีเป็นแมลงตามกับแมลงไม่มีหัวแต่ว่ามีตาและปากอยู่ตรงอกนะครับเสื equally, ้อไอ้มอสแมนนี <Vader> ้ก็มาเป็นของก็ได้มาเป็นของสปาร์ตของคุณเคเวอร์นะครับเจ้ามอสแมนอ่ะก็เรามาดูสเตติสดูว์นะสเตติสเอ้าไม่มีนะบอมคงคงไม่มีหเหล่านะสเตติสน่า ทั้งปีกตัวกับหัวครับก็เรามาดูตัวต่อไปหนึ่งกว่านั้นตัวต่อไปนี้ไม่ใช่ว่า scp สามพันอ้อนี่ผมรู้นะคือเจ้า scp สามพันอะ่ะมีขนาดแบบโคตรใหญ่มากเลยนะโคตรใหญ่มากทั้งหัวกับตัวเลยทุ่นเจ้า scp สามพันอ่ะมั่อยู่ที่อ้าวเบงกอครับอ้าวเบงกอกความสามารถของมันหลายคนก็รู้ดีนะคือเจ้าเอ่ SCP 3000อ scp สามพันอ่ะมีความสามารถแบบ ใครมองเห็นปุ๊บอาจจะแบบจะเกิดแบบวอดขึ้นจำอะไรไม่ได้เลยครับก็เป็นความสมรถแบบโคตรโกเจ้าเจ้า S C P สำคัญหรือว่าเจ้าปลาไหลยักษ์อย่าพูดเข้าใจะิดว่าเป็นโง่นะมันคือปลาไหลยักษ์จริงๆนะครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปดีกว่านะตัวต่อไปก็ S C P อ่อ S C P สามศหรือว่าพนักงานไอเกียครับ ก็ไอเกียก็เป็นแบบเป็นร้านนะครับก็เป็นแบบพนักงานในร้านนะซึ่งก OK. <médico S 2> <th> ็สามารถของเจ้า SCP อ่ะของ SCP สามพันแปดอ่ะคือลักษณะของมันแบบมันจะเหมือนกับคนคนงานที่แบบใส่สวมชุดไอเกียนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบสีขาวทั้งตัวเลยอ่ะชื่อต้อคำว่าพี่แกมันจะไม่คาอะไรเลยครับมันจะจัดของอ่ะคือแบบขอบอกอะไรก่อนนะครับเจ้าไอเกียสถครที่ที่เราไปอ่ะ แล้วก็จะโดดแบบมิติเลยนะดูเข้าไปนั่นมนันก็แบบมีไนี่นะจะมีจะมีเป็นห้องแบบขนาดใหญ่ใหญ่มากเลยนะในไอเกียมันก็จะมีของกับสถานที่แบบไม่ไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งซซ่งในนั้นก็เราก็จะเจอกับสปาายที่มีชื่อว่ามีชื่อว่า SCP 3 8 0 8ครับโดยที่ผู้คนเขาจะแบได้ติดไปใน ไอเกีมมูลลูปนี้มีชื่อว่า the staff นะครับซึ่งเจ้าพนักงานไอเกียมนี้ต้องกัวันอ่ะแบบตอนเปิดไฟอ่ะมันจะไม่ทำร้ายใครเลยนะหากคุณไปตีมันะก็อารมณ์เหมือนกับเกียมมาค้างแบบคุณแบบลงมอสตัวไรโปบตัวอื่นจะไม่ตีหากคุณไปตีมันนะครับก็ตอนกลางคืนอ่ะเขาแบบจะปิดไฟนะแล้วเจ้า scp 3 0 0 8นี้มันก็จะบอกพวกคนว่าเฮ้ยร้านปิแล้วนะ กันค้างคิดแบบคุณแบบเอา้าฉันมาคาร์ที่นี่วะกันค,คิดแบบใช่ก็แบบอ้นนียกำลังจะหทางออกอยู่อ่ะมันก็แบบจะปาดคา,าอะไาเจ้าเอสพีตัวเนี้ยซึ่งมันก็มีหลายแบบบ้างครค้งเออค้งตัวเล็กบ้างตัวใหญ่มากตัวผอมมางตัวอ้วนมากอันนี้ผมตัวมาเองนะก็เจ้าก็เรื่องราวเกี่ยวกับเเจ้าเอสพีไอเกนนี่ก็ที่เขาสร้างมาเป็นตั้งครั้งทั้งหนังสั้นเอยเกมเอยนะครับแขนโลบ,บอกขางก็แบบได้ เอาวันนี้เรื่องนี้มาครับเป็นแบบคุณช่วว่า SP the I Gear ครับคุณช่วว่า I Gear ครับก็ก็้คุณชมไปเไปเล่นได้เลยนะแบบนี้แล้วก็ได้สร้างมาเป็นเกมน,นะครับก็เราก็มาดูสเตติสของมันดีกว่านะสเตติสคือกำมือกำมือแล้แต่มาก็ SP สามหนึ่งหกหกเจ้ากาฟิลผมขอบอกซึ่งเจ้ากาฟิลอะ่ะมันก็เป็นมาตัวโอสสีดำนะ แบบคีบเกศมากมากเลยนะเจ้ากาฟิวอะแต่ว่าพอแบบมีคนทำแบบคิสตี้ดักดักอะไรพวกนี้มาใส่ให้มันแบบกาฟิวนะแบบเป็นเช่นเด็กเลยถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ไปดูช่องพี่เองนะชื่อมันชื่อว่าอาร์ตแอมพีอะเขาได้ทำเรื่องของ SCP ซคู่ตัวกับเรื่องเล่ากับคิวเวอร์เฮดเดอร์สันนะครับก็รู้ส่วนแล้วเจ้ากาฟิวอ่ะมันจะเหมือนในของคนขี้ขำอันนี้คนขี้ขำเจ้าโมเดลนี้เลยอะ ยุบโซมันเหมือนกับกับแมวแบบในร่างแบบแมลงเลยครับมีขาเป็นแมลงอ่ะกี่ขาวะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะปกติทาไมวะไม่เข้าใจเลยอ่ะยัง่าจะมีแค่แบบหกขาเองอ่ะแต่ว่าทาไมไมันมีแค่เอ,อน้ใหม่ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขาวะโนน่าจะเป็นของปผาปีกผ้าของของโคซ่านะครับ แล้วก็มาดูตดลืมไปเลยลืมไปเลยมันมีสเนะติตัวนะไหนเราดูสิอ,อ้าปางอ่าปางทำไมอ่าปังเหมือนตุ่นแคทเลยวะตัวต่อมาก็ scp 3 1 9 9เก้าเกซงเจ้า scp 3 1 9 9นั้นก็จะเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ไก่ครับมันก็แบบจะหลอนนะะเจ้า scp 3 1 9 9น่เก้าเอะซึ่งมันจะออกรปไปขายนะแต่ว่ามันจะออกแบบหลอนๆมากเลยนะคือมันแบบจะจะเอา คือแบบไข่ของมันจะออกมาจากตรงปากเลยนะจึงมันก็แบบกินล่องพังแบบคือแบบเรามาเจ็บคอนะซึ่งมันก็ทำแบบใ้ป่านะจึงมันทําให้แบบคนที่ผ่านมาคิดว่าเป็นเจ้าผีแบนซีแบนเชียใครอยากรู้ข้อม,มูลก็ไปหาข้อม,มูลเนองนะครับเจ้าผีแบนเชียแบนซีเออเดี๋ยวไปหนุมานก็เป็น SCP พีศูนย์เก้าหกเลยนะว่าไหมหนุมานก็เอชสามเจ็ดสอง อันนี้ผมไม่ค่อยได้รู้ข้อมูลอะไรมากมันหรอกครับเจ้าเอสพีตัวเนี้ยซึ่งมันเหมือนกับตะกาผสมกับมนุษย์เลยนะกี่ขาวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบขามันมันมีชื่อว่าเออเดอะเดอะเพลย์เดอะเพลย์เพลเลอร์จัมเปอร์มันเหมือนกับคนเป็นตะขามันเหมือนกับมนุษย์แบบเป็นตะกาสีเขียวเลยครับทั้งตัวเลยอ่ะ มีหากเจอกลาคืนมีหล่อเลยนะแบบชีวิตจริงเลยอะ่ะหาเจอปุ๊บคนเจ้าสไนเปอร์มาอีกแม่งเลยพูดหยอกพูดจะหยอกเองตัวต่อมาก็ scp scp 488 jp อันนี้ผมแบบอันนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลเลยม้างค่อนลรยหรอกนะแต่ทำไมมันเหมือนเจ้าตัวแรกเลยวะไอ้เจ้าตัวเออ,อหาก,กอนนะนี่ scp มดัดนี่ไงอันนี้มันต,ต่างกันยังไงวะขอดูชื่อซิ s อสพ2ถึงสออ๋อคนละตัวกันเขาจะจะกอบเจ้าหมาตัวนี้มันนะแต่ว่าแค่แบบเนี่ยแค่รโคนสีกับปับขนาดแล้วก็แบบรถรถไอ้นี่ยแผงเคาะคอมันว่าอย่างีรบอกไปนะผมไม่ค่อยรู้ข้อมูล s อสเลยมากประมาณนะก็ก็คอก็ก็กิดเหตุยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้วยนะถ้าใครมีข้อมูลเสริมก็คอมเมนต์ได้ลองคอมเมนต์ด้วยกันนะครับ แล้วก็มาดูตัวต่อไปดีกว่านั้นตัวต่อไปนี้ไม่ชื่อว่า S.P. 5 29เจ้าแมวโตซี่มันเป็นแบบ S.P. แมวครับซึ่งคนในองค์กรเขาหลงรักมันมากเพราะว่ามันไม่นิสใส่อนลโยเลยนะซึ่งแบบตรงแบบขั้นล่างที่แกแบบมันหายเลยอ่ะจนไม่รู้ว่ามันตัวอะไรมาข้้งล่างที่แบบมันแบบไม่ได้ล่งโขนครับตัวข้้งล่างของมันแบบมันไม่ได้รล่งโขนเลยครับเจ้า S.P. 5 29ครับหรือว่าเจ้าโตซี่อ่ะ โตเซียครับมันก็มีสเตจที่นะต้นตัยแล้วตรงตาเขบัมีแต่ตรงตาบอดอย่างเดียววะเอออันนี้มันไปตั้งแบบเฮ้ยอันนี้มาไปแก๊้งเลยนะแล้วมันน่าจะมีชื่อ scp ด้วยอะ scp เราไปดูตัวแรกดีกว่านะ scp หกหนึ่งศนยคีดหนึ่งตัวนี้มันเหมือนกับเอเลี่ยนเลยนะ ทำตัวเหมือนกับคนแต่ว่าแบบหัวมันเหมือนกับหัวมันเหมือนกับเอิดหัวมันแบบพวกอย่างไม่โค้งเลยอ่ะฮาแล้วหันขาการข้างบนกับข้าล่างแบบมีฟันด้วยว่ะแล้วไอ้ตัวนี้มั่งข้อจะเหมือนกับตัวแรกนะแต่ว่าแค่แบบลบไอ้ตรงนี้ออกแล้วก็แบบแค่ีนคิดด้วยแบบเป็นนามครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเมื่อเขาจะจะก๊อปมาตั้งแต่ครั้งนี้นี่ยแบบอีสองตัวนี้นะมันเหมือนกันมากนะแต่ว่าแค่แบบลบไอ้ตรงปากนี้ออก มันให้ดูแบบปางมันก็ปางหนอนน่ะแบบปางปิงเน่ยแล้วก็แบบมีแขนซีแขนไอตัวนี้มันก็แบบมันไอเจ้าทัคุรูเลยนะมันก็ไม่นวดมีเขาเลยอ่ะส่วนไอตัวนี้มันเหมือนกับมันก็เป็นหมาแบบสัตว์สีขาเลยครับมันก็แบบหล่หลอมาใช้ได้นะเจ้า scp ห1หน่นะนะครับตัวตะอมางก็ตัวตะมมาก็ S.P. c 6,7,8,9หรือที่ผู้คนรู้ดีไซรินฮฮดก็แล้วเกาจะประสงคก็จะสงสัยว่าพี่แต่ว่าทำไมไซรนพี่ไซร์เฮดมาเป็นของเทเวอร์ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงมาเป็นของ s c p ได้ล่ะคือเป็นของไฟเมครับไฟเมคคือแบบเขาอยากให้แบบว่าแบบหาแบบเรื่องราวนอนแบบ ยังเหลืออยู่บนโลกนี้แบบเอามาใส่ในแบบ S c P จะเป็นยังไงวะมันก็เลยเออกมาเป็นตาแบบนี้เขาเจ้า S c P 6789คิดที่จริงเขาน่าจะใส่แล้วตัวนี้นะ S c P S c P ตัวอะไรวะลืมชื่อไปแล้วล่ะไอ้บิสซาลีอ่ะเจ้าแบบตัวมันกลัวไอ้ตัว S c P ตัวอะไรวะลืมชื่อไปแล้วครับทางรูกมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมกันนะครับเราไปดูสเตติสที่เดียว่านนะปลาเปิดฟอนแฉมปลาเปิดเลือด นะครับโรถมาก็อันนี้ผมรู้จักดีนะ SCP โอแปดสองหรือว่าหรือว่าไอจระเข้ยักษ์อมตะเจ้า SCP ของแปดสออ่ะเป็นเอฟเป็น SCP แบบโหดโคตรโง่เลยนะเพราะว่าเอ้ยรู้งั้นไหมเพราะมันเป็นอมตะไงไม่มีวันตายเลยซึ่งเจ้า SCP ของแปดสอนี้ก็รู้น้ำมันจะคล้ายกับจระเข้นะเรือคข้อข้อแบบเอาแต่ให้มันเหมือนกับเจ้า เจ้าเออเจ้าตรงเงินตัดคองนะเพราะว่าผมไม่อยากพูดแบบในคลิปนี้เพราะว่ากลัวมันจะเหลืองไงหรือว่ามางกองของโมโดอะครับซึ่งก็แบบมีบางคนแบบหลายแฟนเม่ว่างนะที่แบบจับ S.P. หกพันสองนั้นมาสู้กับ S.C.P. เอ้ยไม่ใชส่สิจะมาสู้กับไซเรนเฮดเออยก็ซิลล่าเออย S.P. ตัวอื่นเออยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีแล้วก็ตัวต่อไปนี่มีมีชื่อว่า S.P. หสอง เดอะฮาร์ดคูลเดสคอยอันนี้มันน่าจะเป็นลิ้นนะครับมันน่าจะเป็นลิ้นมันก็แบบอันนี้แบบหนามของมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นกับเป็นน้ำกรดนะน้ำกรดของมันอ่ะอย่าเพิ่งใารจะไปคิดว่าเป็นลำแสงนะมันคือน้ํากรดครับมันเขียนว่า scid acids แปลว่าน้ํากรดนะครับมันก็อาจจะพ่นระยะการแล้วนะโดยการใช้น้ํากรดอ่ะต่อจากมาก็ scp scp เจ็ดห้า เจ็ดสี่ห้าไอ้ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับเดนนองสับพัน s ติบบกบ y ล l o c นะแต่ว่าเป็นเหมือนกับเอเลี่ยนอะซึ่งบาร์สามารถของมันก็จะส่งแสงในหัวได้เลยนะสามาร์ส่งแสงได้ในหัวได้เลยนะมันก็จะเหมือนกับเดนนอเสาบ้างเลยนะแล้วก็มาดูต่อไปดีกว่านะต่อไปก็ scp scp แปดหนึ่งหนึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นผู้หญิงนะแต่ว่าแบบเป็นสีเขียวทั้งตัวเลยอะแต่ว่าแบบตาก,ก็เหลืองนะ แล้วมันโดนเจจเสวานะออเออไอ้กูตัวมันเ่านั้นจะก๊อมมานะแบบก๊อมมาก็แบบแค่แบบนเนี้เปลี่ยนเซลนะเพราะว่าตามแม่คนเหมือนกันหมดเลยทุกตัวผมไม่รู้แบบข้อมูลอะไรมากนะแต่มันผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรมากหรอกนะก็เหมือนเริมนะครับของไบ่โดเลยนะแต่มันก็ sp เก9ไสมเกอ้ sp ตัวนี้มันจะแบบไอ้นี่จะ,จะ,จ,ะจะตาบอดนะครับแบบไม่มีตาเลยอนะแต่ว่ามันจะฝันนะ แล้วแขมันก like. ็แบบวิกงรมสล่าเลยนะการแบบก๊อฟเสียงเลยอ่ะแต่ว่าเสียงซึ่งแบบมันก็อเสียงมันนดนนะแบบไม่ค่อยแบบมีเสียงคลัลามเลยอ่ะรู้เปล่าว่าไอ้วิดีโอที่ผมแบบได้ทำไปมีชื่อว่า S C P 939 V S S C P 745นั้นอ่ะผมได้ใช้เสียงของเจ้าตัวรีเจนเตอรี่วาฬนะเป็นของไฟเมะครับเอามาใส่เลยอ่ะเพราะว่าผมก็แบบพยายามจะแบบหาเสียงคลัลามยังไงแต่ว่ามันไม่มีแต่เสียงแบบเสียงที่เจ้า S P scp 999พูดนะครับที่แบบมันก็มาผมก็เลยใช้เสียงของสปาร์จันนันเรื่องอื่นเลยครับแล้วจะมาก็ scp 99นอนนอนน่ารักน่ารักว่าตัวนั้นตัวนี้ตัวโป่งของผมเลยนั้นต้อง scp 9999อะเพราะว่านอนอะมันน่าละน่ารักน่ารันน่ารันน่ารักชุ่มิชุ่มิชุ่มิก็เราไปดูสเตติสิกว่านะเจ้านอนอ่ะอันที่หนึ่ง ขาทมาแบบบางคนท่านเราเลยนะเจ้าเอสพีตัวนี้ยแต่ามาก็ต่อมาก็ก็จะจบแล้วน,นะมันเหลือแค่ค่าหา่ามันเหลือแค่แบบพวกแบบเป็นมนุษยนนะครับละมานแบบคําทั้งห้าตัวคำบมดเลยดีกว่านะจบในคลิปนี้อ่ะอันนี้จะเป็นแบบตัวคอรสเอสเอสซีพีที่เป็นมันโดนนะครับทั้งหมดเลยนะถ้าเหมเือนถ้ามันคนเหมือนเลยคโคก็าม,าม,มาละมั้งนะ มันดูแค่คคลาดตัวดีกว่านะ sp chaos in z u i c e n c y sp d c a s t personal อันนี้เป็นนักคอยครับแบบคุณจำม,มาให้เป็นแบบเป็นค่าของ scp ครับนกักคอยก็จะตายโคตรบ่อยนะว่าคือในแอน,แอนิเมชันนะนะตายโคตรบ่อยเพราะ scp อะ่ะต่อมาก็ sp การก็จะเป็นคาหางที่แบบยิงพวกแบบ scp กลับมาให้แบบมันก็ออกมาจากโลกภายนอกนะอันนี้คือ sp นี่งไทล่นฟ็อก MKF ผมไม่รู้ว่าเป็นกาอะไรต่อมาอันนี้ก็ SP ไซแอนคิสนะครับน่าจะเป็นน้ำมัเคลียร์สารนะนี่สเตติสหลับตาหลับตาหลับตาคนเหมือเลยลุงตา ไอสามตัวนี้น่าจะมีแค่สเตติสสามอันนะไอ้ตัวนี้มีแค่ห้าอ็คลิปนี้มีเพยงแค่นี้แหละครับก็คลิปนี้แบบไม่ได้ยาวอะไรมากนะกเท่าไหร่หรอครับพอดีแบบเมื่อก่อนผมรีวิวเอสพีมันตัวอย่างโคตรเยอะเลยนะก็คลิปมันแบบไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้มีเพยงแค่นี้แหละครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ด้วยแล้วเชิญมาวันนี้ลาก่อน